สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฮรุมจวกไร้น้ำใจสาวป่วยสะอื้นร่ำให้เมื่อวันที่23ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลถึงกับพากันร้อนพากันรุมถล่มพนักงานรถทัวร์โดยสารเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเจนจิตเสนานุชได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปโดยระบุพิกัดอยู่ที่ท่ารถขสมก.กรุงเทพหมอชิด2เธอได้ระบุข้อความว่าหนูเดินทางมาจากเพชรบูรณ์เมื่อวานเพื่อมาตรวจตาที่โรงพยาบาลศิริราชตรวจเสร็จหนูจะเดินทางกลับเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้หนูขึ้นรถเขาบอกว่าผู้โดยสารรังเกียจทางที่หนูซื้อตั๋วแล้วหนูต้องไปคืนตั๋วหนูขึ้นมารักษาตัวที 2-3 เดือน10กว่าปีแล้วนะที่ขึ้นลงอยู่แบบนี้หนูไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้คำพูดที่เขาใช้กับหนูคำแรกหนูลืมกดวิดีโอค่ะแต่คนอื่นได้ยินนี่หรือคนไทยสำหรับคลิปเป็นนาทีที่หญิงสาวรายนี้พูดคุยกับพนักงานประจำรถด้วยเสียงร่ำไห้สะอึกสะอื้นบอกพนักงานว่าไม่ต้องถ่ายค่ะไม่ให้หนูไปก็ไม่ต้องถ่ายนี่หรือคะคนไทยทำไมคะหนูเพิ่งมาจากเพชรบูรณ์เมื่อวานหนูเดินทางมากลับเพชรบูรณ์วันนี้แต่พนักงานรถไม่ให้หนูขึ้นรถหนูซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยพนักงานคนนี้เขาให้หนูไปคืนตั๋วไม่ให้หนูกลับแล้วหนูจะกลับยังไงคะหนูไม่ได้เป็นโรคติดต่อหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะอะไรเหรอคนอื่นขึ้นรถได้หมดแต่หนูทำไมขึ้นรถไม่ได้หลังจากนั้นในคลิปเป็นภาพรถทัวร์ค่อยๆถอยหลังออกจากชานชาลาไปหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตเดือดหนักแห่แสดงความสงสารและรุมถล่มพนักงานประจำรถทัวร์พร้อมชี้ช่องให้ร้องเรียนเอาผิดกับพนักงานและบริษัทรถทัวร์ซึ่งล่าสุดหญิงสาวคนนี้ได้โพสต์อีกครั้งว่าตอนนี้หนูได้ขึ้นรถ999ลงลมเก่าค่ะรถออกจากหมอชิด2ทุ่มค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ